ีก้าวสวัสดีฮายพี่เธอเล่นกีตาร์ด้วยหรอเท่จังนิดหน่อยเราก็เล่นเหมือนกันอะจริงเหรอดีจังปกติเธอชอบฟังเพลงแนวไหนหรอเราก็ชอบแบบล็อกๆอะพวกบอดี้สแลมอะไรเงี้ยเฮ้ยเหมือนกันเลยอะเธอก็ชอบเหมือนกันเหรอชอบอัลบั้มไหนชอบอัลบั้มที่12อะเขามีแค่7อัลบั้มเองนะชอบพี่ตูนไหมผมยาวถึงไหล่อะเท่เท่อัลบั้มอะไรอะตอนนั้นอะอัลบั้มอะไรอัลบั้มแรกเลยอัลบั้มแรกก็ถึงแค่นี้เองโอ้เธอนี่ยังไงเนี่ยท้ายท้ายปีไงท้ายท้ายปีผมยาวไว้แล้วเธอชอบเล่นเครื่องดนตรีอะไรเหรอเราเล่นอูคูเลเล่อะเฮ้ยนั่นมันไวโอลินสงสัยมันเล็กไงมันคล้ายๆกันมันคล้ายๆกันนี่จำผิดไปเรื่อยเลยนะอ้าวเธอสองคนมาทำอะไรที่ห้องนี้อ่ะสวัสดีครับครูสวัสดีคือผมจะมาสมัครเข้าชมรมดนตรีครับครูจะสมัครเข้าชมรมดนตรีแล้วชมรมเปตองเขาไล่เธอออกแล้วเหรอใช่ครับผมแค่อยากมาอยู่ชมรมดนตรีมากกว่าเพราะอะไรอ่ะสาวๆเยอะครับอ๋ออยากมาอยู่ชมรมดนตรีมาแอคใช่ไหมมาแอคเหรอครับผมอยากเล่นหล่อๆแล้วโชว์สาวอะไรอย่างเงี้ยครับผมอาเดี๋ยวลูกหนูก็ชอบดนตรีเหมือนกันค่ะก็เลยอยากมาอยู่ชมรมนี้แล้วหมากฮอตล่ะหนุ่มๆไม่ค่อยน่ามองเลยค่ะครูอ๋อก็มีแต่รุ่นพี่ม .6 ไงมันก็ไม่น่ามองอยู่แล้วก็เลยอยากมาอยู่ชมรมนี้แต่ถ้ามาอยู่ชมรมนี้นะลูกนะคิดไปคิดมาเธอสองคนมีเป้าหมายเดียวกันนั่นคืออยากมีแฟนเป็นนักดนตรีครับไอ้ยะขอฟังเพลงได้ไหมขอฟังเพลงได้ไหมถ้าจะมาอยู่ชมรมนี้นะต้องร้องเพลงได้อย่างน้อยๆต้องร้องเพลงได้อายก่อนเลยลูกขอสักท่อนนึงสิ ได้เลยค่ะเหมือนนกเหมือนนกตอนเช้าที่มันร้องน่ะครูตื่นว่าวู้หนึ่งสองสามครูตื่นว่าไอ้นกตัวนี้แหละชอบคีย์นี้ใช่ไหมคือร้องได้คือคีย์นี้ใช่ค่ะในก้าวเธอร้องไหมพอได้ครับหนึ่งสองท่อนหนึ่งนะลูกนะหนึ่งสองสามต้องใส่ไมค์ไหมหนึ่งสองไปเขาหลักเธอเท่าไรฉันหลักเธอมากกว่าไม่รู้ว่าเท่าไรแต่ เธอชอบสุรพลสมบัติเจริญไหมที่เธอเป็นทางนั้นผมก็ฝึกมาเพราะคุณสุรพลนี่แหละครับเหรอเหรอคนหนึ่งก็นกนกกาวาวค่ะหนึ่งสองสามสุรพลเขาหลักเธอเท่าไรลองพร้อมกันลองพร้อมกันลูกนะหนึ่งสองไปงงกันเถอะ ส่วนชนะแน่นอน ก็เพราะเธอเข้ามาทำให้อะไรอะไรอะไรมันช่างดีอะไรเป็นเงาอยู่ข้างล่างเฮ้ยก้าวช่างดีกว่าที่ตลอดเลยนะเด็กมาใหม่ๆทุกครั้งชอบมาอ๋อมาอีอาตลอดเลยเขาไปอย่างนี้ตลอดเลยเหรอจริงจวีเด็กขี้สงสัยจริงๆก้าวอย่าบอกนะว่าเองชวนวีไปกินส้มตำเหมือนชวนคนอื่นอะฮะไม่เคยชวนคนอื่นชวนคนแรกชวนคนเดียวตลอดไปอย่าทำอย่างนี้สิมานั่งที่ฉันห่วงนะโอเคโอเคเฮ้ยอะไรเหรอกัดอะไรเที่ยวอะไรอีกแล้วนี่เลยเคี้ยวหนึบเคี้ยวเพลินลูกอมครูเป็นสีรสเปรี้ยวสปรูตปี๊ดมันซื้อจากไหนมาเพราะผมไปร้านเฮียตีมาไม่มีขายเลยสงสัยว่าขายหมดขายดีจริงๆแต่ถ้าโดมหาซื้อไม่ได้นะโดมก็ไปซื้อได้ที่ร้านชำทั่วประเทศเลยเขามีขายแล้วทุกที่นี่จริงค่ะหรือว่าจะเป็นที่นี่ก็ได้นะแมคโครก็มีขายรถแมคโครเหรอใช่เอาไปยกของนั่งหนักแค่นี่เด็กใหม่จริงเลยเชียร์ห้างสิคะห้าง
ค่ะทางแมคโครค่ะมีขายมีขายเราเรียนวิชาอะไรกันเนี่ยวันนี้ครูเพลงสี่ป้าวันนี้ร้องเพลงไงแล้วครูอยู่ไหนวะนักเรียนทั้งหมดทำความเคารพสวัสดีค่ะยุ้มยิ้มยุ้มยิ้มปากนะลูกนะมันใช่เวลากินไหมฮะครูถามก่อนมันใช่เวลากินไหมก็แกง่วงอะค่ะมันจะง่วงในนานลูกเพิ่ง9โมงวันนี้ไม่พูดพร่ำทำเพลงครูจะสอบฮะให้ทุกคนแต่งเพลงตามอัธยาศัยแต่มีเนื้อเพลงแจกให้ฟรีแล้วสำคัญคือต่างคนต่างแต่งห้ามเรียนแบบกันโอ้มันยากอะครับถ้ามันยากจะเรียกว่าสอบไม่ก้อยใครจะสอบก็สอบใครไม่สอบก็ไม่ต้องเอาคะแนน30คะแนนวีเขาเพิ่งมานะคะเขาต้องปรับพื้นฐานนิดนึงหรือเปล่าคะครูยากเหลือเกินโรงเรียนหมักแข้งอุดรเขาคงสอนเธอมาดีแล้วแหละย้ายมาจากโรงเรียนอะไรนะครับหมักแข้งอุดรธานีโรงเรียนประจำจังหวัดอุดรธานีเขาคงมีพื้นฐานแล้วล่ะแม่นแล้วเอาไปไปแจกเพื่อนนะค่ะครูค่ะอุ๊ยอะไรอ่ะนี่เดี๋ยวครูจะกลับมานะลูกนะห้ามเรียนแบบทำนองห้ามเรียนแบบเมโลดี้ต่างคนต่างแต่ง you know yes เดี๋ยวกลับมามาแล้วจ้ะลูกนักเรียนทั้งหมดทำความเคารพสวัสดีครับมารอบสองหวังว่าทุกคนคงพร้อมก้อยเริ่มจากถ้าครูชี้นิ้วไปคือคนนั้นนะลูกนะนั่นใครอ่ะอ๋อนายโดมเดี๋ยวเอาสไตล์ของโดมนะได้เลยลูกของใครของมันอย่าเรียนแบบสะพานนางฟ้าไอ้แม่ให้มารับอร่อยถ้าได้ลงเข็มโดม30คะแนนค่ะไอ้ชอบช่วงท้ายมากเลยอ่ะที่แบบยืดๆอ่ะครูชอบสไตล์นี้มันมีด้วยใช่ไหมลูกมันมีอ๋อโอเคแต่ต้องร้องคนเดียวไกลๆเพื่อนนะลูกนะคนต่อไปนายเก้าเอาละครับมินิทิวโอ้ยตื่นเต้นตื่นเต้นสภาพนางฟ้าก็ให้แม่ให้มาทดลองอร่อยไปลองลิ้มลิ้มลิ้ม30คะแนนโอ้โหหัวข้าวเก่งเลยอ่ะเขาเรียกอะไรลูกเขาเรียกอะไรมันเป็นการแบบว่าสำรอกครับครูสำรอกใช่สำรอกหมายถึงมีอาหารอยู่ตรงคอพร้อมจะอ้วกหรือว่ายังไงเปล่าครับที่เอาไว้แล่นในทะเลนะครับผมอันนั้นสำราญครูชี้ถูกคนนี่ได้กี่คะแนนครับครูไม่ได้ครับผมมันไม่เกี่ยวกับเมโลดี้ไม่เกี่ยวไม่ได้ต่อไปนี่ใครนี่นี่ใครอ๋อวีลูกขึ้นลูกไอเด็กใหม่สู้ๆนะสู้ตัวนาสู้สู้นะสภาพนางฟ้าเอาคะแนนที่ผมได้ครับเอาให้วีไปด้วยได้ไหมครับเธอได้น้อยกว่าเขาอีกนะปวดแขนนี่ใครอ่ะสภาพหลังเศร้าแหมหายมากอะไรนี่ชิมรับรองแต่จิบคะแนนทุกขายังไม่จบค่ะอุ๊ยหนูแต่งแบบท่อนใหม่นี่ขนาดยังไม่จบเธอได้80แล้วนะหนูแต่งท่อนใหม่มาเพื่อเพลงนี้โดยเฉพาะเอางี้ถ้าเกิดท่อนต่อไปมันโดนใจครูครูให้20เป็น100เท่ากับน้องวีพร้อมค่ะมาสภาพนางฟ้าแม่ไห้มาถ้าได้ลองชิมรับรองติดใจลูกอมครูเป็นสีรสเปรี้ยวสปรูตปิ๊ดมีขายที่ร้านชำแล้วก็เมคโคก็มีนะจ๊ะเยอะเลย100คะแนนครูต้องการเมโลดี้ครูได้ละครูได้ของวีละเอาทำนองนี่เลยครูจะเอาเพลงนี้ไปที่ยุ้งข้าวครูขออีกท่อนหนึ่งหนึ่งสองไปสภาพนางฟ้าก็แม่ให้มาแอบนางนะรองวีทำเนี่ยอินเตอร์มากอันนี้ไปนั่งดีกว่าเธอเหมือนเรียกทางด่วนเนี่ยเขาอินเตอร์ครูจะเอาเมโลดี้ของเธอเนาะวีนะไปขายยุ้งข้าวขอให้เธอโชคดีและในสมบัติทั้งความเคารพสวัสดีค่ะทุกคนไม่ทำแม่งทำแม่งเหรอจริงฉันว่านะ
เรื่องนี้ต้องมีเงื่อนงำแน่ๆฉันว่าควรหลอกให้เราอ่ะแต่งเมโลดี้เพลงของคู่แน่ๆเนี่ยแล้วก็เอาไปขายใช่ไหมพวกเราไอ้คะแนนเราก็ไม่ได้อ่ะมึงไม่ได้อะไรเลยกัดไม่เป็นไรอ่ะเอาไหมจะขาดน้ำตาลขาดน้ำตาลน้ำตาลตกอ่ะพอดีเลยสวัสดีครับครูในก้าวเดี๋ยวครูจะให้เธอเป็นหัวหน้าห้องนะแล้วก็เป็นตัวแทนเอาสมุดการบ้านเพื่อนมาไว้ที่โต๊ะครูนะลูกนะได้ครับครูครูครับแล้วก็กระทรวงน่ะเขาจะให้รางวัลครูจะส่งเธอไปรับรางวัลพรุ่งนี้นะได้ครับครูเป็นซี่ครับนี่ไหนจะแปนฟู่ฟู่ตรงหูเนี่ยพ่อจะเป็นงูเห่าหรือไงฮะใกล้มากเลยก็เรียกอย่างนั้นเนี่ยทำไมครูเป็นซี่อะไรเธอจะมาร้องไห้อะไรนี่ฮะทำไมอ่ะครูผมสงสัยว่าทำไมครูอ่ะหายใจเข้าหายใจออกก็เป็นแต่ก้าวผมละครูทำไมครูอ่ะถึงเลือกให้ก้าวอ่ะเป็นคนถือพานทั้งที่ผมอ่ะก็พานกว่ากันเยอะเนี่ยถือพานเธอน่ะมันอันตรพานมันคนละพานกันก็นั่นแหละครับครูไม่ว่าอะไรก็ไอ้ก้าวตลอดผมจะต้องทำยังไงครับครูผมถึงจะอยู่ในใจของครูบ้างเนี่ยผมอ่ะก็พูดได้คำสุภาพพูดจาอ่อนหวานไหว้ผมก็ไหว้สวยไหนเธอลองไหว้สิอัญชลีวันทาอะอีวะนายก้าวเธอทำสิสวัสดีครับชัดเจนกูจะเลือกใครครูเลือกนายก้าวมีอะไรอีกไหมนายเจแปนครูเป็นสี่เวลาขึ้นไปรับรางวัลผมก็พูดต่อหน้ากล้องได้ผมขอกราบขอบคุณรางวัลสำหรับนักเรียนดีเด่นที่ผมได้ในครั้งนี้ผมขอขอบพระคุณมากขอรับนายก้าวเธอพูดสิดีใจจัง yes ครูจะเลือกใครครูเลือกนายก้าวครูจงเกียจจงชังอะไรผมหรือว่าผมมันจนผมไม่ดีกว่ามันตรงไหนการเรียนผมก็ดีเดี๋ยวเฮ้ยนายเจแปนเธอเป็นนักเรียนที่ดีและครูก็รักเธอมากด้วยเธอไม่เคยทำให้ครูผิดหวังเลยนายเจแปนแต่ที่ครูไม่เลือกเธอก็เพราะว่าทำไมล่ะครูครูพูดมาเลยผมรับได้หมดพี่ครูเลือกก้าวก็เพราะว่าในก้าวเธอหันหลังเขาอุดหนุนกิฟต์ครูโอ้โหแค่กิฟต์เองเหรอมันไม่ใช่แค่นี้เขาให้แม่เขาด้วยที่บ้านเขาญาติพี่น้องเขาป้าเขาติดกิฟต์ครูหมดเลยเขาเมาอ่ะไอ้ก้าวมึงซื้อกิฟต์ทำไมหรือว่ามึงเป็นอ๋อกูไม่ได้เป็นกูแค่อยากได้คะแนนเพิ่มเฉยๆเออแค่นั้นเลยครูพอจะมีให้เหลือผมสัก2 3ตัวมั้ยครับนายก้าวเพิ่งเหมาเมื่อกี้เองเธออยากได้มั้ยล่ะงั้นเธอไปเหมาลูกอมที่เซเว่นมี 22,000 สาขาเหมามาให้หมดเธอจะได้เป็นหัวหน้าห้อง1เทอมได้ครับครูรีบไปผมจะไปเหมารีบไปเพื่อครูเป็นสีได้ลูกได้Yes. เธอไม่ต้องติดกิฟต์มาอีกแล้วก็ผมอยากติดมาเอาใจครูครับแค่ซื้อก็ได้ใจครูแล้วมันเหมือนกับเธอยดูไว้ใครที่นั่งน่ะดูคนที่ยืนไว้นี่คือตัวอย่างนักเรียนที่ไม่ได้เลือกอย่าไปเรียนแบบนะลูกอะไรดีน่ะดูไว้แล้วทำตามอะไรที่มันไม่ดีน่ะไม่ต้องไปทำตามไหนมีเหตุผลส่วนตัวไหมลองอ้างมาสิเผื่อครูใจดีเหตุผลมันขึ้นก็จะไม่หักจิตพิสัย10คะแนนนายเจแปนมีเหตุผลไหมคือว่าเมื่อเช้าเนี่ยครับกว่าผมจะออกจากบ้านได้เนี่ยผมหากุญแจบ้านไม่เจอครับครูหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจออย่าร้องอย่าร้องแล้วมันมีแค่ดอกเดียวพอแล้วอย่าร้องกูรู้เนี่ยถ้ามีเหตุผลแบบนี้กูเข้าใจเพราะว่าถ้าเกิดว่ากุญแจหายแล้วเราหาไม่เจอนอกจากจะล็อกบ้านแล้วเข้าไม่ได้ด้วยนะครูไม่หักจิตพิสัยเธอนายนิกกี้ครับ
ธอมีเหตุผลเหมือนนายแจแปนไหมมีครับเล่ามาผมขับมอเตอร์ไซค์มาจะมาโรงเรียนใช่ไหมครับเจอป้าคนหนึ่งเดินผ่านครับชนโครมชนป้าครับแล้วป้าเจ็บหนักไหมเจ็บหนักครับครูไปโรงพยาบาลแล้วเรียบร้อยแล้วครับโอ้ยฟังเรื่องแล้วขนลุกเลยงั้นมันเป็นอุบัติเหตุนะลูกนะทุกคนถ้าเป็นอุบัติเหตุเราเข้าใจกันได้ไม่มีใครอยากให้เกิดมันเป็นเรื่องที่ไม่คาดคิดครูไม่หักจิตพิสัยเธอแล้วกันนายเก้าเธอมีเหตุผลอะไรเหมือนนายเจแปนและนายนิกกี้ไหมคือพ่อผมเป็นซูเปอร์แมนครับที่นี้ก็คือพ่อผมต้องไปขายพวงมาลัยกลางสี่แยกใช่ไหมครับผมก็ต้องช่วยพ่อร้อยพวงมาลัยแป๊บนึงเคยเห็นเพื่อนขำไหมทุกคนขำต้นริ้วขำพลอยขำครูก็ขำเป็นบ้าหรือเปล่าดิเธอฮะนายเก้าผมพูดจริงๆนะครับนอนไม่เต็มอิ่มหรอฮะพ่อที่ไหนเป็นซูเปอร์แมนบ้าป่ะเนี่ยฮะนิสัยอยู่แค่ม.6ยังริเป็นคนโกหกแล้วโตขึ้นจะเป็นผู้ใหญ่ที่ดีได้ยังไงความจริงพูดความจริงไปก็พูดความจริงแล้วอ่ะก็ผมพูดจริงๆนะครับพ่อเป็นซูเปอร์แมนครับเอางี้ยายแปไปนั่งนิกกี้ไปนั่งนายเก้ายืนตรงนี้สองคนได้ไปนั่งครูไม่หักจิตพิสัยแล้วเอางี้แล้วกันนะนายเก้าถ้าเกิดว่านี่จะพูดไปยังขำตัวเองเลยถ้าเกิดว่าพ่อเธอเป็นซูเปอร์แมนจริงให้พ่อเธอมาห่อรอบห้องถ้าห่อถึง3รอบนะนอกจากไม่หักแล้วครูให้เธอเพิ่มอีก100คะแนนเลยโอ้เก่งจริงอ่ะพ่อเธอมาห่อพ่อให้พ่อมาเก่งจริงอ่ะมาห่อใครอยากดูซูเปอร์แมนด้วยกันพ่อมาแล้วครับพ่อครับมาแล้วครับซูเปอร์แมนสวัสดีครับครูมองหน้าผมสิครับอันนี้ครูที่สอนลูกเหรอลูกใช่ครับในเก้าครับพ่อเธอเป็นซูเปอร์แมนจริงๆด้วยก็ผมบอกแล้วไงครับครูแต่งชุดนี้ขายผมอะไรคุณพ่อครับคุณครูครับเหาะได้ไหมคะเหาะได้สิครับถ้าเป็นซูเปอร์แมนมันต้องเหาะได้สิครับบุญบาปขอดูได้ไหมคะขอได้ครับครูถ้าเกิดคุณพ่อเหาะได้จริงลูกคุณพ่อจะได้คะแนนจิตวิสัย100คะแนนเลยนะได้ครับครูอาจจะตั้งใจดูค่ะขอค่ะไปดูครับไปลูกไปมาเฮ้ยมาขอแรงเพื่อนๆไปไปยังไปพ่อไปไปไอ้หนูจับตัวพ่อหนูอย่าไปโดนแขนพ่อดูก่อนดีๆ1 2 3ไปเฮ้ยใส่ลูกคุณพ่อนี่รีบๆหมดยังไงครับนายเก้าครับผมครูได้ข่าวว่าเธอชอบเล่นกีตาร์เหรออ๋อใช่ครับครูโชว์ให้ดูสิได้เลยครับผมสุดยอดจริงๆขอบคุณครับสุดยอดในเรื่องไร้สาระเธอรู้ตัวไหมว่าเธอเนี่ยสอบตกแล้วข้อสอบง่ายมากยังทำไม่ได้จะไปทำมาหากินอะไรฮะนายเก้าก็ผมไม่ค่อยถนัดวิชาเลขครับอ่านแล้วมันไม่ค่อยเข้าหัวครับผมแล้วเธอถนัดวิชาอะไรดนตรีเนี่ยแหละครับผมดนตรีครับแสดงว่าเธอยังไม่รู้ว่าพวกดนตรีเนี่ยมันไส้แห้งเดี๋ยวนี้นี่เขาก็ทำอาชีพอื่นๆมันก็ได้ตังค์ก็มีนะครับครูความเชื่อแบบผิดๆไร้สาระอ้าวครูเป็นสีอ้าวสวัสดีเออเนี่ยกำลังชมก้าวอยู่ใช่ไหมเนี่ยเอ้ยเธอนี่นะมันสุดยอดจริงๆนะก้าวได้ข่าวว่าไปเล่นกีตาร์ชนะประกวดมาอันดับหนึ่งของประเทศเลยนี่ใช่ไหมใช่ครับแหมครูสุดยอดครูนี่ภูมิใจในตัวเธอจริงในห้องน่ะ40คนน่ะภูมิใจอยู่คนเดียวเนี่ยค่ะเนี่ยมีมากก้าวมุ่งมั่นเอาในทางที่เราชอบแล้วมันก็เป็นสุดยอดเนี่ยถือว่าเกิดจีนเนี่ยสำคัญกว่านั้นนะคะท่านผอ.ถ้าเกิดว่าเด็กเขาชอบอะไรอ่ะเราเป็นผู้ใหญ่เราเป็นครูเนี่ยต้องส่งเสริมค่ะไม่แน่นะคะนายเก้าอาจจะเป็นนักดนตรีระดับโลกจีนเนี่ยและเป็นศิลปินอะไรอย่างเงี้ยค่ะผมก็ภูมิใจในตัวครูเป็นสีจริงๆเลยเด็กดีครูดีเอางี้ปีหน้าผมเลื่อนขั้นให้ครูเลย
เดี๋ยวผมไปก่อนผมพอดีมีนัดประชุมกับท่านรองแม่ภูมิใจภูมิใจครูดีเด็กดีใช่ค่ะครูดีเด็กดีโอเคครับในเมื่อครูเข้าใจผมแล้วงั้นเดี๋ยวผมไปซ้อมกีตาร์ก่อนนะครับผมซ้อมกีตาร์ไร้สาระเอาเวลาที่ซ้อมกีตาร์เนี่ยไปท่องสูตรคูณปะจะได้เก่งๆคนอื่นเขาแล้วครูไม่ขึ้นเลื่อนขั้นแล้วหรอครับเดี๋ยวพอออกเลื่อนอย่ารู้มากครับผมสองหนึ่งสองสองสองสี่สองสามหกสองหกสิบสองในเก้าในเก้ามานี่หน่อยครับผมถ้าเธอแน่จริงอ่ะเธอลองเล่นให้มันเร็วกว่านี้สิสองหนึ่งสองสองสองสี่ปวดหัวพออาทุกคนขาเอารายงานที่แบบว่าไปแยกกันทำมาเอามารวบรวมไว้ที่ชั้นเลยเดี๋ยวฉันจะได้เอาเข้าเล่มเดี๋ยวต้องส่งแล้วขอบคุณค่ะเอวาพอยมอนอะอายโอเคเดี๋ยวนะเรียงเรียงให้ดีคำนำสารบานบทที่หนึ่งบทที่สองเดี๋ยวนะบทสรุปหายไปไหนอะบทสรุปใครไม่ได้ทำหรือเปล่าอาไอส่งยังส่งไปแล้วพลอยมนส่งยังครบหมดแล้วงั้นก็เอวาแล้วแหละส่งแล้วเมื่อกี้ไงคนแรกเลยจะหายไปไหนอ่ะเดี๋ยวนะมีคนไอ้ก้าวเออใช่ไหมใช่กูว่าแล้วเชียร์ไอ้ก้าวมันชอบอย่างนี้ตลอดเลยแกเนี่ยไม่ครบเลยเนี่ยต้องส่งแล้วเนี่ยทำไงอ่ะเอวาเป็นอย่างนี้ตลอดเลยไม่เคยส่งงานทันเวลาเลยอ่ะเออแล้วนี่มันหายไปไหนวะเพื่อนตลอดแกโทรไปด่ามาเลยกัดโทรเลยโทรเลยแหละฮัลโหลไอ้ก้าวบอกว่าไงครับมึงมาคับเฮียอะไรมาคงมาคับอะไรคะเออคนจะส่งงานค่ะเอาอะไรงงรายงานมาส่งด้วยคือตอนนี้ยังไม่ว่างอะครับต้องขอโทษด้วยไม่ต้องมาขอโทษขอโทษแล้วมึงพูดเพาะเกินไปนะมันไม่ใช่แบบจริตของมึงเลยด่าต่อเลยแล้วนี่มึงหายหัวไปไหนฮะไอ้ก้าวอาตมาบวชเนนอยู่โยมแล้วบวชแล้วมันเกี่ยวเฮียอะไรมึงไม่ต้องเลยฮะอะไรนะไอ้ก้าวบวชอยู่อุ้ยไอ้ก้าวบวชพระอยู่เฮ้ยพระไอ้ก้าวบวชพระอะไรวะก้าวบวชให้พระอยู่เฮ้ยพระบวชให้ก้าวเปล่าเฮ้ยเดี๋ยวนะแป๊บแป๊บแป๊บนึงนะกูพูดกับพระไม่เป็นมึงอายพ่อเธอบวชเป็นพระอยู่ต้องพูดเป็นต้องพูดเป็นกลับเจริญพรค่ะท่านนมัสการหรือเปล่ากลับนมัสการค่ะหลวงตาไอ้วาวเลยสวัสดีอาตมาเองเฮ้ยอาตมาท่านครับท่านเสวยอาหารยังไงคะไม่ใช่เป็นแกงมันมันมันแล้วเหลืออะไรต้องคุยอ่ะฮัลโหลเออฮัลโหลเสียงดังมากเลยลูกคุณเป็นสี่ค่ะสวัสดีค่ะลงไปถึงห้องพักครูเจี๊ยวจ้าวมากเลยทำอะไรกันคุณเป็นสี่ค่ะคือหนูกำลังคุยอยู่กับก้าวค่ะนายก้าวอ่ะนี่ก็ไม่มานายก้าวนี่คือไม่ส่งงานครูแบบหลายวิชามากเลยนะเอามานี่เดี๋ยวครูคุยเองนายก้าวเขาต้องเจอครูค่ะแต่ว่านายก้าวเขาไม่เป็นไรครูจัดการให้เองนี่นายก้าวนายก้าวเนี่ยนายก้าวยังไงนายก้าวเดี๋ยวมันจะสวัสดีครูเองโอ้ยโอ้นายก้าวเธอไม่มาโรงเรียนเลยนะและการบ้านครูก็ไม่ส่งหลายวิชาแล้วนายก้าวเดี๋ยวอาตมาจะตามส่งให้ทีหลังนะโยมเพ็ญศรีมายอมมายอมเพ็ญศรีอะไรช่วงเช็คเพื่อนเล่นโทรมั้ยโทรหาไม่ต้องไม่บ่ายเดี๋ยวกูจัดการเองนายก้าวนายก้าวบวชเนนอยู่ค่ะฮะนายก้าวบวชเนนอยู่ค่ะผมพันเหลืองอยู่ค่ะที่มันทำท่าเมื่อกี้นี่คือจะบอกครูว่านายก้าวบวชค่ะแต่ว่าพวกหนูพูดกับพระไม่เป็นนะคะเดี๋ยวกูจัดการนะตายละกลับสวัสดีหลวงพี่เนนค่ะกลับสวัสดีเนนคืออาตมาอยากคุยด้วยอาตมาโยมโยมสวัสดีเนนโยมอยากคุยด้วยแล้วก็อยากอัญเชิญเนนมาส่งงานเรื่องหมุนเรื่องหมุนหรือเปล่าอยากจะให้หลวงตามานิมนต์อยากจะนิมนต์เนน
ส่งงานให้อัตมาหน่อยอย่านิมนต์เนนมาส่งงานให้พระอาจารย์หน่อยกูไม่ได้บวชครับกูเป็นสิครับผมมาเอากันบ้านของห้อง3ครับกูไม่ได้ตรวจอ้าวแล้วผมจะทำการบ้านของวันนี้ส่งยังไงล่ะครับรู้จักกระดาษ A4 มั้ยได้ครับเขียนใส่กระดาษ A4 แล้วก็รวบรวมมาส่งแค่นี้ก็คิดไม่ได้ครับครูเป็นสีขาว่าได้เวลาสอนแล้วค่ะเดี๋ยวก่อนครูทำงานแป๊บนึงแต่ว่านี่มันเลทมาครึ่งชั่วโมงแล้วนะคะครูวันนี้ครูไม่สอนว่างไปเลยไปเลยกลับห้องโอเคค่ะจะไม่ทันอยู่แล้วเนี่ยโอ๊ยตายแล้วทำไงดีเนี่ยแย่แล้วอะไรแย่แล้วอะไรแย่ครูรีบไปชั้น6ครับครูไปทำไมก็ไอ้นัทมุทรกับเชษฐามันชกกันนะครับแล้วไงก็ครูก็แล้วไงก็คนมันชกกันนะครูต้องไปห้ามหรือเปล่าครับนี่ไปห้ามมันทำไมปล่อยให้มันชกกันตายไปเลยแล้วถ้าครูไม่ห้ามใครห้ามอ่ะไม่รู้หรอกคนทำงานอยู่นี่แล้วใครจะห้ามอ่ะเนี่ยคุณเป็นสีคุณปล่อยปะละเลยอย่างนี้ได้ยังไงอ่ะเนี่ยเด็กไปฟ้องผมกันใหญ่เลยว่าครูเนี่ยไม่สนใจนักเรียนเฮ้ยมันทำอย่างนี้ได้ไงครูเป็นครูของเขาไม่เข้าห้องสอนดูสิแล้วก็เนี่ยละเลยการบ้านก็ไม่ตรวจเอายังไงผมพูดอย่างเงียบอย่างเงียบนี่พอออกคะเพ่นสีทำงานอยู่นะคะเนี่ยยังจะมาเถียงอีกแล้วคุณทำงานอะไรนักหนาเนี่ยอะไรนักหนานี่ค่ะมนตรีสุขเกษมชื่อหมาตัวไหนคะเนี่ยเขาบอกออนะคะงานนี้และเป็นสีก็ตั้งใจทำด้วยเอางี้แล้วกันนั่งค่ะเดี๋ยวเป็นสีจะไปห้ามเด็กเองพอก็ทำไปเลยไม่เป็นไรมั้งเพนสีก็ทำเดี๋ยวพอไปเองไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเพนสีจะไปห้ามเด็กเองพอก็ทำงานไปทำให้เสร็จด้วยนะคะเวลาคนตั้งใจอ่ะอย่ามาส่อหล่อส่อหล่อคืออะไรครับส่อหล่อคืออะไรอ่ะครูครับที่ครูเรียกพ่อผมมาพบอะครับพ่อผมมาแล้วนะครับมาก็เรียกเข้ามาสิจะได้คุยจบครับพ่อท่านนี้ครับคุณพ่อสวัสดีครับครูครับไม่ทราบว่าก้าวนี้มีเรื่องอะไรนะครับครูคือที่ครูเป็นสีเชิญคุณพ่อมานะคะอยากให้คุณพ่อรับทราบถึงพฤติกรรมของนายก้าวอะค่ะพฤติกรรมเขาเป็นยังไงล่ะครับครูนายก้าวนี่เขาชอบมาสายแล้วก็มาสายเป็นประจำเลยค่ะคุณพ่อเอ้าเขาชอบมาสายก็ดีแล้วสิครับคนเราเป็นผู้ใหญ่ก็ต้องสนับสนุนสิครับเด็กเขาชอบอะไรก็ต้องสนับสนุนสิ่งนั้นแป๊บนะคะคือการมาสายไม่ได้เกี่ยวกับความชอบไม่ชอบค่ะคือผิดระเบียบค่ะเอ้าก็เด็กเขาชอบก็เป็นเรื่องที่ดีแล้วไม่ใช่เหรอครับครูมันไม่ดีค่ะมันไม่ถูกระเบียบทำไมครูถึงไปดูถูกความชอบของเด็กล่ะครับโอ๊ยตายแล้วความชอบของนายก้าวมาสายมันไม่ใช่สิ่งที่ต้องถูกต้องค่ะมันผิดระเบียบแล้วมันไม่ได้มีแค่นี้นะคะคุณพ่อมีเรื่องอื่นอีกเหรอครับนายก้าวเป็นคนสกปรกแต่งตัวมอมแมมเล็บนี่ไม่เคยตัดผมนี่ดูสิคะสกปรกมากชัดแล้วคุณกำลังบูลลี่ลูกผมอ้าวร้อนลูกเดี๋ยวพ่อคุยเองครูเป็นสีคุณอะไปว่าลูกผมอะบูลลี่ลูกผมเห็นไหมเนี่ยเขาต้องเสียใจครูคิดดูสิเขาตั้งใจมาโรงเรียนแต่ครูก็มาว่าเขาเขาชอบมาสายครูก็มาว่าเขาเด็กชอบอะไรครูก็ว่านี่ครูยังมาบูลลี่คุณลูกผมเนี่ยสกปรกเล็บดำไม่ตัดผมเป็นสีไม่ได้ตั้งใจนะคะคือโอ๊ยนายก้าวเธอจะมาร้องอะไรตอนนี้เนี่ยคือเป็นสีไม่ได้ตั้งใจเป็นสีขอโทษนะคะขอโทษจริงๆเลยค่ะคือแค่อยากตักเตือนนะคะเขาผิดระเบียบค่ะตั้งแต่หัวจนเท้าเลยเสื้อผ้าเขาแล้วแต่งตัวแบบนี้มาตั้งแต่ม .1 ถึงม .6 บูลลี่สุดๆบูลลี่อะไรคืออะไรบูลลี่แฮชแท็กเซฟก้าวโอ้ครับผมเสียใจเรื่องนี้นะผมจะไม่หยุดแค่นี้ผมจะให้ถึงบรรจงบรรจงคือใครคะบรรจงชงขาวแก้วแตกเลยตายแล้วเป็นสีโอ๊ยทำอะไรไม่ถูกเลยเป็นสีขอโทษนะคะตายแล้วนายก้าวครูขอโทษครูจะไม่บูลลี่เธอครูจะไม่ว่าเธออีกแล้วน้าเล่นสุดยอดมากเลยอ่ะน้าตีบทแตกอ่ะนี่ถ้าพ่อจริงผมมานะโอ้ยความแตกไปแล้วขอบคุณมากครับน้าดีโอ้ยน้าว่านอนโคตรเก่งบูลลี่ใช่ไหมเนี่ยเขาไม่ได้บูลลี่ก็
น้าวานอนไงนั่นไงชัดเลยเดี๋ยวกลับไปส่งพี่โรกเรียนนะนะนั่นไงก้าวบูลลี่บูลลี่อ่ะเรื่องนี้ถึงบรรจงเฮ้ยบรรจงคนไหนอ่ะคนจงขาบแกงก็เลยเฮ้ยเฮ้ยโอเคนะไม่กดนะไม่กดเรียบร้อยรอดแล้วใครอยู่หน้าห้องอ่ะผมไหมครับอ่ะเพื่อนส่งกันบ้านครบละทั้งห้อง40คนเหลือเธอคนเดียวคือยังไงจริงๆผมทำเสร็จแล้วครับแต่ว่าผมลืมเอามาจากบ้านครับเธอกลับบ้านไปเอากันบ้านมาส่งครูผมอ่ะลืมเอากุญแจบ้านมาจากบ้านครับผมต้องรอพ่อกลับตอนดึกเลยครับผมก็ไปเอากับแม่ไงอ๋อแม่กลับสุพรรณครับไปหาพ่อที่ที่ทำงานอ๋อพ่อไปทำงานต่างจังหวัดครับผมพี่สระบุรีครับเธอไปขึ้นรถตู้ที่รังสิตนั่งไปสระบุรีชั่วโมงครึ่งกลับมาบ่ายสามทันครูรอพ่อผมทำสระบุรีเสร็จปุ๊บเขาต้องไปดูงานที่ขอนแก่นต่อครับผมครูจะขับรถพาเธอไปสุพรรณไปหาแม่แม่ผมอยู่กับพ่อครับไม่บอกว่าแม่เธออยู่สุพรรณก็คือพ่อเนี่ยเขาเสร็จงานที่สระบุรีเสร็จปุ๊บขับรถไปขอนแก่นแล้ววนไปรับแม่อีกครับผมก็เลยไปด้วยกันตลอดเลยครับผมเขารักกันมากครับแม่อยู่ไหนแม่แม่อยู่ไหนนะแม่อยู่สุพรรณครับตอนแรกแต่พ่อไปทำงานสระบุรีครับปั๊บไปต่อที่ขอนแก่นครับแล้วก็วกกลับมารับแม่ที่สุพรรณครับผมจริงๆแล้วนะนายเก้าเธอน่ะไม่ได้ลืมเอากันบ้านมาส่งครูหรอกแต่เธอเนี่ยไม่ได้เอากันบ้านกลับไปทำเลยด้วยซ้ำไปอุ้ยมาต้องมาอุ้ยมาอ้อยเลยโอ้โหเป็นตุกเป็นตะนี่เธอจบม.6 นะเธออย่าไปสอบวิชาเอกอื่นนะเธอต้องไปเรียนวิชานี้วิชาอะไรครับเขียนบทให้เธอเป็นพระเอกด้วยคนอะไรแบบแต่งเรื่องเก่งจริงๆเลยเอาไปเอาไปทำแล้วก็มาส่งใหม่แต่แม่อยู่สุพรรณจริงนะครับแม่เธอชอบสาลี่มากสุพรรณครูเป็นสีเรียกพวกผม2คนมามีอะไรอ่ะมีอะไรอ่ะนี่นายเก้านายนิกกี้เธอก็อยู่ม.6 กันแล้วนะหางเสียงน่ะมีไหมโอ๊ยอึดอัดจังเลยทำไมวะนิกกี้ครับมีรอยยิ้มก็ได้ครูจะไปประชุมชั่วโมงหน้าอาจจะไม่มีเรียนเดี๋ยวครูจะให้เธอ2คนนะไปบอกเพื่อนๆในเรื่องการทำรายงานนะลูกนะอุ๊ยเดี๋ยวครูมานะปวดท้องมากเลยอุ๊ยโอ๊ยครูรีบอย่างงี้ครูเรียกประตูบุกน่าจะหนักเลยเฮ้ยๆๆไอ้ก้าวเอออะไรวะดูดิเฮ้ยๆเฮ้ยอะไรวะเนี่ยความทรงจำสีเทาของเพนสีตาเฮ้ยเพนสีตาเนี่ยเพนสีแน่นอนเป็นเพนสีตาซะแล้วเฮ้ยเขาบอกว่าคนยุคครูเนี่ยคือถ้าเกิดว่าเขาชอบอะไรเขาจะเก็บไว้ในหนังสือแล้วถ้าเกิดไม่เปิดดูไม่ใช่นิกกี้ก้าวเว้ยไอ้เพื่อนเฮ้ยหนอกไม้ฮะโอ้ยโคตรโบราณเลยวะนิกกี้โอ้โห10บาทเองด้วยยังเก่าเฮ้ยอันเนี้ยเขาเรียกไฮไลท์เรียกไฮไลท์จดหมายรักชัวร์กูว่าอย่างเงี้ยอ่านได้มั้ยอ่านได้มั้ยเฮ้ยมาขนาดนี้แล้วต้องอ่านดิเพื่อนถึงเพนสีแม่ยอดขมองอิ่มของพี่โอ้ยบาดเจ็บแม่เพนพักยอดดวงใจเจ้าจะรู้ไหมว่าเจ้าคือนางในดอกบัวของพี่พี่ละคิดถึงเจ้าเสียเหลือเกินเยอะยิ่งโอ้โหเยอะยิ่งเยอะยิ่งกูนึกว่า4แผ่นดินแต่หากเป็นไปได้หยุดเสาร์นี้พี่อยากจะขอพาน้องออกเดทเฮ้ยอวยไทยคำมากินคำเฮ้ยไม่ไหมอะไรนี่อะไรอยู่หาต่อยังไม่หมดนะเว้ยน้องอยากจะเดินเที่ยวที่ห้างสรรพสินค้าไทยไดมารูพี่ก็จะพาไปคืออะไรวะไม่รู้อ่ะสดใสไปกับคิงคองที่พาต้ามันคือสวนสัตว์เหรอวะเพื่อนสมัยก่อนไงพาต้าไงมีคิงคองไงอ๋อเหรอเฮ้ยวงเล็บพี่เยาเล่นไอ้นี่อารมณ์ดีอารมณ์ดีไอ้เนี่ยจะดูหนังโรงที่โอเดียนพี่ก็จะพาไปขอเพียงแค่น้องตกลงพี่ก็ดีใจแล้วเฮ้ยต่อเฮ้ยมายังวะมายังไม่มาพี่นั่งรอที่เมอร์รี่คิงก่อนพบค่ำละกันนะหวังว่าน้องจะมาจากพ่อคุณพ่อขนุนหนังของน้องปัดชิมลิขิต
จุดๆๆอย่าไปสายนะโอ้ยไม่ใช้ปลอด้วยใช้ปัจฉิมลิขิตกี่ปีแล้ววะเนี่ยไอ้เก้าเก่านะมากเลยเนี่ยหมดยังเออมดูดิมันยังมีอะไรอีกมั้งวะดูสิมีอะไรอีกมั้งวะฮะเฮ้ยมีลูกมีลูกกูอยากเห็นเหลือเกินไอ้คนน้ำเน่าอย่างเงี้ยหน้าตาจะเป็นยังไงดูดิดูดิดูดินี่โอ้โหหน้ากันหล่อนะเว้ยไม่น่าน้ำเน่าเลยอ่ะนี่จะเป็นเพื่อนกูนะกูตบคว่ำอ่ะมึงอย่าไปทำเขาเลยเฮ้ยทำไมหน้าคล้ายมึงไว้เก้ามันจะไม่คล้ายได้ไงล่ะนิกกี้ก็นี่พ่อกูพ่อกูเองกันที่เขียนจดหมายมึงก็ไม่อ่านหนังสือสอบแต่สอบวิชาครูเพ็ญศรีได้เต็มเกือบทุกทีกูก็เพิ่งรู้เหมือนกันเนี่ยเพื่อนกูช็อกเลยเนี่ยกูนี่เกือบแล้วถ้าเขาได้กันเนี่ยกูได้เป็นลูกครูเพ็ญศรีแล้วนะโอ๊ยเมื่อคืนกูกินตังมายงไงมาซะไม่ต้องแบ่งเลยพวดพลาดเลยโอ๊ยโอ๊ยทำไมไปกินอย่างนั้นล่ะครับแม่เอ้ยครูครับครูอะไรแม่อะไรบ้าหรือเปล่าเนี่ยฮะเฮ้ยเดี๋ยวครูเขียนหัวข้อรายงานก่อนนะลูกนะได้ครับแม่ยอดขมอกอิ่มของพี่เพ็ญศิตาจ๋าเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแปลกๆนะเนี่ยไอ้คำพวกเนี้ยเฮ้ยอย่าบอกนะว่าเธอสองคนแอบอ่ะโอ้ยนายนิกกี้นายก้าวครูขอร้องนะเธอสองคนอย่าบอกใครนะดีมาก 2,000 จากเพนสิตาชั่วมากนายนิกกี้นายก้าว500พอเดี๋ยวผ่อนไปไอ้ก้าวไปเที่ยวไดมารูกันเว้ยเฮ้ยก่อนไปฝากปัดจิมลิขิตทีดิแม่ก้าวครับผมขอตัวลาก่อนนะครับสวัสดีครับแม่นายก้าวนายนิกกี้หูอ่านเนี่ยไก่ย่างถูกเผาไก่ย่างถูกเผามันจะโดนไม้เปียกอัดมันจะโดนไม้เปียกอัดเปียกตูดซ้ายเปียกตูดขวาร้อนจริงจริงร้อนจริงจริงร้อนจริงจริงเก่งมากง่ายๆเลยวันนี้เป็นงานกิจกรรมของโรงเรียนนะลูกนะอยากให้ลูกๆเนี่ยทำกิจกรรมให้มันผ่านกันไปได้ด้วยดีนะมันไม่ใช่ความประทับใจของครูนะเป็นความประทับใจของหนูๆทุกคนที่เติบโตขึ้นไปหนูจะได้จดจำวันนี้ไว้แล้วผ่านไปได้ดีลูกมีกี่กลุ่มนะลูก2กลุ่ม2คนมีกลุ่มอะไรบ้างลูกมีนี่ครับกลุ่มนกอีก่อยครับและกลุ่มหมูกระทะครับเรามาเข้าค่ายลูกเสือนะลูกนะกิจกรรมหนึ่งอย่างที่เราขาดไม่ได้และห้ามพลาดนั่นคือรอบกองไฟรอบรู้จริงๆเลยทุกคนงานรอบกองไฟต้องมีการเล่นละครเกิดขึ้นกลุ่มไหนจะเริ่มก่อนลูกจุดพุ่งไหมจุดพุ่งไม่ต้องครับไม่มีค่ะหาหัวไม่มีกลุ่มนี้ครับแสดงเรื่องอะไรลูกสโนไวท์กับคนเคาะทั้ง7ครับคนแคะไม่มีครับมีแต่คนเคาะอยู่ข้างหลังนะครับเอาซิลูกบอลอ่ะเริ่มการแสดงได้เลยค่ะลูกขอเริ่มการแสดงครับมาอะไรครับครูเล่นด้วยเหรอครูนะเชิญดูตรงนี้ได้เลยครับอ๋อแล้วแต่ฮะให้ครูยืนตรงไหนก็ได้เอาละของเราอ่ะเริ่มเลย Once upon a time คืออะไรลูกกันละครั้งหนึ่งกันละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีคนแคะทั้ง7ได้เดินเข้ามาในกลางป่าทันใดนั้นเองเขาได้เก็บผลไม้กลางป่าชนิดหนึ่งที่จะต้องเอาไปให้สโนไวท์และแล้วเขาก็ควักออกมานั่นคือแอปเปิลยี่ไอ้บอลอะไรเนี่ยแอปเปิลไงแอปเปิลหาไม่ทันเอากล้วยไปแทนก็ได้มึงบ้าปะเนี่ยสโนไวท์ที่ไหนมาอมกล้วยเออใหม่แล้วกินกล้วยก็ได้กล้วยอาบยาพิษนี่อ๋อกล้วยอาบยาพิษเออโอเคและทันใดนั้นเองยังไม่ทันปอกนางแม่มดตัวร้ายแม่มดพลอยได้ปรากฏขึ้นนางสโนไวท์แกต้องตายด้วยน้ำมือของฉันเปียงเปียงอ๋อเปียงร้องครับทันใดนั้นเองสโนไวท์ได้ปรากฏตัวขึ้นทันใดนั้นเองสโนไวท์ได้หันมาเจอกับคนแคะ
แล้วแกเห็นกล้วยในมือเกิดประทับใจกล้วยอันนั้นก็เลยจับกล้วยค่อยๆลูบคลำกล้วยจนกล้วยมันตั้งขึ้นมาโอ้จะมีอารมณ์แล้วเนี่ยและสโนไวท์ได้อมกล้วยเข้าไปและแล้วไม่น่าเชื่อสโนไวท์ได้สิ้นลมหายใจเพราะกล้วยอาบยาพิษยังไม่ได้พูดเลยนะมึงต้องตายแล้วแต่เตรียมเรื่องมาแค่นี้แต่ไม่มีบทพูดเลยตายเลยมันสวยเลยเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีมากลูกดีมากเลยอ่ะอีกทีมนึงเชิญค่ะลูกณพุทธศักราช2498โอ้โหคืออะไรลูกหมาโดนบีบคอครับอันนี้พันอะไรลูกพันที่นี่เฮียนมากครับพันอะไรเนี่ยพันห้าครับครูเฮ้ยมาถูกชอบครูบรรยากาศเฮียนมากริมแม่น้ำพระโขนงแม่นามารอพ่อมากอยู่ที่ประจำด้วยความคิดถึงผัวเหลือเกินอิ่มพอไว้ไปเลยลูกอย่าหมุนไปไกลลูกอย่าหมุนไปไกลเดี๋ยวดูเพื่อนทีอิ่มมากจ้าอิ่มมากรอพี่มากที่หน้าเวิร์กพอยท์ทุกวันเลยจ้าโอ้โหกระเซามากเลยพ่อมากกลับไปจากรถด้วยความคิดถึงเมียเดินเข้าไปด้วยความรักเมียจะเข้าไปกอดนาคจ๋าแม่ไอ้นี่คือใครลูกนี่คือใครไอ้แดงครับโอ้แดงไอ้ลูกเวรกูรู้นะมันจะทำอะไรนะไอ้แดงก็รู้มันจะเข้าไปกอดแม่กูไปอยู่ในเรื่องสิลูกครูไปห้องน้ำมันจะให้ไปกอดแม่ผมบ้างแม่หนึ่งก็ตามบทสิลูกอย่าตีลูกพ่อกับลูกไม่ตีกันพ่อมันต้องเสียสละให้ลูกหรือเปล่าครับตามบทเลยลูกมาพ่อมากมานาพี่กลับมาแล้วพี่มากรู้อะไรไหมพี่น่ะเอาของฝากจากอโยธยามาด้วยนะจริงหรือเปล่าจ๊ะนี่น้ำมะพร้าวสิจ๊ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยเฮ้ยสมจริงมากเลยทีมนี้ครูว่าเธอทีมเธอชนะนะนี่เล่นดีมากเลยเนี่ยชนะได้ไงครับครูครับทีมผมเนี่ยก็คือคอสตูมกันแต่งตัวแล้วก็ดีมากเลยนะครับไอ้ครับครูทีมนี้ว่านะสมจริงมากสมจริงสมจังเล่นสมบทบาทโอ้โหนี่มีทีจงทีจีด้วยฮะทีจีอะไรครับครูก็ทีจีมือไงลูกมืออะไรอายเนี่ยยื่นมาดีเลยเปล่าค่ะมือหนูอยู่นี่ไว้แล้วมือใครอ่ะไม่รู้สิถามใครเนี่ยอันเมื่อกี้ไม่ได้เตรียมไว้เลยครับเอ้าเหรอครับไอ้ก้าวเธอลองอีกทีสิเออลองที่ใหม่ๆนี่หนึ่งสองเอาเหมือนเมื่อกี้เลยนะแล้วนี่มือใครจริงด้วยไม่หนีหรอกวะเพื่อนข้าไม่ได้ชื่อก้าวข้าชื่อม้าเฮ้ยพี่ไม่หนีไปไหนหรอกจ้ะพี่อยากจะใช้เวลาอยู่กับเอ็งพี่มากจ๋าพี่ไม่กลัวฉันหรอจ๊ะไม่กลัวหรอกจ้ะเอ็งสวยขนาดนี้พี่จะกลัวได้ยังไงไปเถอะจ้ะไปติดตามนางนาคสะใภ้พระโขนงทุกวันจันทร์ถึงพุธเวลา1ทุ่มทางช่อง Workpoint นะจ๊ะมาดูกันเยอะๆนะจ๊ะพูดกับใครจ๊ะครูครับผมเอากันบ้านมาส่งครับวางไว้ตรงนั้นตรงนี้ครับไปก่อนนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวครับผมมาโรงเรียนไม่เอาตามาด้วยหรอเอามานะครับไม่งั้นเดินมาไม่ถูกครับถ้าเอามาก็ต้องเห็นสิข้างล่างมีอะไรขยะครับครูก็ใช่ไงขยะเธอไม่คิดจะเก็บขยะเลยให้ไงนายก้าวเอ้าแต่ผมไม่ได้เป็นคนทิ้งนะครับใช่เธอไม่ได้เป็นคนทิ้งแต่เธอก็ควรจะเก็บไหมเพราะว่าขยะมันก็คือขยะเอ้าแล้วทำไมครูไม่เก็บอะครับเดี๋ยวนะ
ครูเป็นครูครูก็ต้องเก็บขยะแหละไม่ใช่นักเรียนเหรออ้าวก็ครูบอกว่าเราไม่ได้ทิ้งแต่เราก็เก็บได้แต่ว่าครูก็เก็บได้ครับนายเก้าเธอกำลังปีนเกี่ยวครูอยู่นะงั้นเธอไม่ต้องเรียกครูว่าครูเลยจะดีเหรอเพนสีนี่นายเก้านี่ครูนะครูเปรียบเสมือนแม่ของเธอนะครูแอบไปเป็นเมียน้อยพ่อผมตั้งแต่เมื่อไหร่ไอ้ครูกำลังเปรียบเปยให้เธอฟังถัดจากที่บ้านเนี่ยพ่อแม่อบรมเนี่ยมาโรงเรียนก็เป็นครูผู้ปกครองอีกคนนึงสำคัญคือโรงเรียนเนี่ยคือบ้านหลังที่สองของเราออกไปเธอมีสิทธิ์อะไรมาไล่ครูก็ครูบอกว่าที่นี่บ้านผมเธอก็เลยไล่ครูใช่ออกไปโอ้ยเหมือนกำลังคุยคนประสาทนายเก้าครูเริ่มจะไม่ไหวครูเริ่มจะโมโหแล้วนะครูครับครูมาโมโหผมไม่ได้นะครับนักเรียนนะครับก็เหมือนกับลูกของคุณครูไม่ใช่ครับครูต้องรักลูกของตัวเองนี่แหละถูกต้องแล้วรักวัวให้ผูกรักลูกให้ติหันก้นมาหันก้นมาแมวครูหันก้นมาแมวครับไม่กระกับไม่ฮัลโหลพ่อกับแม่นายเก้าไหมคะอยากประชุมผู้ปกครองอะค่ะอยากคุยกับเขาค่ะไม่อยู่อะคะไปไหนคะไปบวชคู่เลยเหรอคะอุ้ยตายแล้วพ่อกับแม่ยังหนีไปบวชเลยไม่ธรรมดาแล้วเด็กชายคนนี้ไม่ธรรมดาแล้วคุณพ่อสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณครูค่ะเรามีเรื่องที่จะให้ผมมาเนี่ยเรื่องอะไรอ่ะคือว่าเราสองคนต้องมาปรึกษาหารือเรื่องลูกชายคุณพ่อค่ะอ้าวแล้วมันไปทำอะไรเรามันก็เป็นลูกผมธรรมดาเนี่ยดิฉันคิดว่าเขาตอนนี้น่าจะมีปัญหานะคะคือในก้าวเนี่ยไม่ยอมทำการบ้านมาส่งฉันค่ะมันก็เป็นปกติของมันอย่างนี้แหละก้าวกลับบ้านมันเคยทำการบ้านที่ไหนแล้วคุณพ่อไม่ได้บอกเขาหรอคะว่าต้องทำการบ้านมาส่งครูผมจะไปบอกมันได้ยังไงผมไม่ได้สอนอะไรมันนี่ครูเป็นสีคิดว่าคุณพ่อจะต้องร่วมด้วยช่วยครูเป็นสีในการตักเตือนเขาในเรื่องของการต้องทำการบ้านมาส่งครูก็เนี่ยผมส่งเขาไปโรงเรียนพ่อก็เป็นหน้าที่ของครูครูจะต้องจัดการนักเรียนแต่เขาเป็นลูกของคุณพ่อก็เป็นลูกผมก็ใช่แต่มันกลับมามันก็มาอยู่บ้านเฉยๆเพราะว่ามันเป็นลูกผมที่บ้านแต่ไอการบ้านเนี่ยมันมาจากโรงเรียนแล้วคุณพ่อไม่ได้บอกเขาหรอไหมทำการบ้านน่ะผมจะไปบอกอะไรมันมันเคยทำที่ไหนวันๆมันก็ต่อยกับคนนู้นเตะกับคนนี้ขนาดพ่อมันยังจะต่อยเลยคุณพ่อคะเงยหน้าจากโทรศัพท์ค่ะแล้วก็สังเกตดูลูกตัวเองด้วยนะคะดูสิคะเสื้อเป็นรูโบขนาดนี้คุณพ่อเคยสังเกตดูลูกคุณพ่อบ้างไหมขอโทษครับครูมีเบาเวอร์แบงค์ไหมนี่คุณพ่อไม่ได้ฟังเพนสีพูดตั้งแต่ต้นเลยเหรอคะเนี่ยหยุดสนใจโซเชียลหยุดเล่นโทรศัพท์มือถือสนใจลูกตัวเองบ้างนะคะมีเบาเวอร์แบงค์ไหมครับชาร์จนะคะนายเก้าครูมีบางประโยคจะบอกเธอบอกว่าอะไรครับช่างช่างพี่นักเรียนทุกคนต้องแต่งตัวเรียบร้อยครับจ้าและเป็นนักเรียนไม่ควรมาสายครับจ้าแน่นยิ่งกว่าหาเห็บเป็นครูต้องสอนเด็กๆดูแลจบครบเป็นเสร็จ